ครับสวัสดีครับผมก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับหานั่งรถเที่ยวต่อนะครับกับช่องบ่าวลินเลี้ยวออกมานะครับจากทางด่วนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาถนนพระราม2นะครับมุ่งหน้าไปนู่นนะครับสมุทรสาครหรือว่าไปทางภาคใต้นะครับถนนพระราม2นะครับหรือว่าถนนหมายเลข35นะครับทางหลวงหมายเลข35นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นอย่างไรนะครับมาดูไปด้วยกันนี่ครับตรงนี้เขาก็ลาดยางใหม่ๆเลยนะครับนี่ถือว่ายังดำๆอยู่เลยนะครับลาดยางมาต่อยนะครับช่วงวิกฤตโควิดนะครับเป็นอย่างไรกันนะครับถนนพระราม2ช่วงนี้หลังจากที่มีข่าวบอกว่ารถติดมากนะครับสำหรับถนนพระราม2ตรงนี้เขาลาดยางใหม่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตีเส้นนะครับฝั่งทางนี้ตรงเกาะกลางนะครับฝั่งขวาเขาก็กำลังขุดเสาเข็มนะครับก่อสร้างทางยกระดับนะครับหรือว่าขุดต่อหม้อนะครับเพื่อที่จะเทเสานะครับเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้ระยะทางนะครับตรงนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็ประมาณ10กิโลนะครับจากต่างระดับการจนาพิเศษหรือว่าบางขุนเทียนนะครับไปถึงต่างระดับเอกชัยนะครับหรือว่าตลาดมหาชัยเมืองใหม่ไปสิ้นสุดที่ตรงนั้นนะครับระยะแรกถือว่ารถไม่เยอะนะครับพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนั่งรถเที่ยวนะครับมุ่งหน้าไปมหาชัยเมืองใหม่นะครับจากบางขุนเทียนนะครับถนนพระราม2ก็ดูบรรยากาศนะครับการก่อสร้างของเขานะครับแล้วก็บรรยากาศทั่วไปนะครับถนนก็มีเบี่ยงมั่งนะครับบางช่วงก็จะกว้างบางช่วงก็จะแคบนะครับก็วิ่งก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับสำหรับเส้นทางด่วนนะครับส่วนคู่ขนานนะครับฝั่งซ้ายก็วิ่งกันสะดวกนะครับนู่นนะครับส่วนด้านทางด่วนด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีบางช่วงนะครับที่เขากันไว้นะครับจะต้องเบียดหรือว่าเบี่ยงเลนนะครับพอหลุดออกมาแล้วก็วิ่งกันสบายครับส่วนฝั่งทางคู่ขนานนะครับก็จะมีช่องทางให้วิ่งนะครับช่องจราจรอยู่3ช่องนะครับแล้วก็มาช่องทางด่วนด้านไหนที่กำลังวิ่งอยู่นะครับเขาก็จะให้วิ่งกันอีก3 4นะครับ4ช่องจราจรนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเหลือไว้นะครับฝั่งละ6เมตรนะครับสำหรับตรงเกาะกลางไว้ก่อสร้างทางยกระดับนะครับถนนบริปากท่อนะครับหรือว่าสายใต้นะครับถนนพระราม2ก็ถือว่าโล่งนะครับขับสบายเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับที่มาเก็บบรรยากาศมารีวิวนะครับเก็บภาพไว้วันนี้ก็นำมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับรถไม่เยอะนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับสองข้างทางนะครับนั่งรถกินลมชมวิวไปด้วยกันนะครับวันนี้นี่ครับรถที่เขาใช้ก่อสร้างนะครับรถแมคโครรถดำรถ10ล้อนะครับหลายต่อหลายอย่างนะครับจอดเต็มเลยนะครับแถวนี้นี่ครับทางข้างหน้านะครับก็จะเป็นจะแถววัดพันท้ายแล้วนะครับก็จะเลี้ยวเข้าไปทางฝั่งวัดพันท้ายนะครับนี่ครับฝั่งด้านซ้ายนะครับอ
ก็มีบางช่วงนะครับที่ทางแคบนะครับบางจังหวะบางช่วงก็นี่ครับมาตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นก็ลาดยางกันใหม่ๆเลยนะครับกะว่าลาดใส่ช่วงสงกรานต์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนนะครับจะได้สัญจรกันในช่วงสงกรานต์นะครับก็พอดีว่ามันมีโรคโควิดนะครับเข้ามาก็เลยต้องเลื่อนเทศกาลสงกรานต์ก็เลยไม่ให้เดินทางนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็ตีเส้นจราจรแล้วนะครับนี่ตรงฝั่งขวารถผมนะครับก็จะตีเส้นเหลืองไว้นะครับเหลือไว้ฝั่งทางขวาเอาไว้เป็นสถานพื้นที่ก่อสร้างนะครับนี่ครับก็จะให้วิ่งทางนี้นะครับ4ช่องนะครับ1 2 3 3ช่องนะครับเหลือช่องขวาไว้สำหรับพื้นที่ก่อสร้างตอกเสาเข็มนะครับหรือว่าเทเสาต่อหม้อนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับนี่เขาก็ขึ้นเสาแล้วนะครับเสาทางยกระดับนะครับเอกชัยบางขุนเทียนนะครับหรือว่าต่างระดับการจนาพิเศษมาเอกชัยนะครับมาตามเส้นทางถนนพระราม2นี่ครับก็เทมาถึงตรงนี้แล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับถือว่าบรรยากาศสบายจริงๆครับนี่ยามเช้านะครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับพี่น้องหลายคนก็คงจะออกไปเที่ยวกันนะครับต่างจังหวัดหรือว่ากลับบ้านก็มีนะครับดูจากข่าวแล้วก็สายอีสานนะครับบ้านผมผู้คนก็เดินทางกลับกันเยอะเลยนะครับรถติดมากเลยนะครับถือว่าเห็นเส้นจราจรชัดดีนะครับถือว่าให้เราขับนี่ไม่สับสนนะครับแต่ถ้าไม่มีเส้นจราจรหรือว่าเส้นแบ่งเลนแล้วมันก็จะขับลำบากนะครับนี่ครับมาตรงนี้ก็ไม่มีข้างหน้าก็จะเป็นสะพานต่างระดับนะครับเอกชัยนะครับจากถนนเอกชัยมาลงตรงนี้นะครับตรงตลาดมหาชัยเมืองใหม่ก็จะเลี้ยวลงมาครับถนนพระราม2สู่ภาคใต้นะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามครับก็มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับระยะก่อสร้างนะครับ10กิโลเมตรจากระดับต่างระดับบางขุนเทียนมาถึงเอกชัยนะครับส่วนข้างหน้านี้ระยะต่อไปก็คงจะต้องรอดูกันอีกนะครับว่าเขาจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ครับเขาคงจะก่อสร้างไปอีกนะครับจนถึงนู่นนะครับแยกวังมะนาวนะครับอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับสำหรับตรงนี้ผมก็จะยูเทิร์นกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาชมมาเป็นกำลังใจให้กับช่องบาวลินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ